สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับอังเช่นเคยนะคะที่เพจฟอร์ดอังโอเคค่ะแล้ววันนี้นะคะอังก็อยู่กับ Next Gen Ford ค่ะรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่น XLT Gear Auto ค่ะเป็น6สปีดนะคะ 4x2 ราคาอยู่ที่ 964,000 บาทค่ะมีแต่งอะไรกันบ้างนะคะแล้วสเปคเป็นยังไงบ้างไปดูกันเลยเดี๋ยวเริ่มที่กระจังหน้าก่อนนะคะกระจังหน้านะคะเป็นกระจังหน้าของ Raptor ค่ะอันนี้เราเปลี่ยนมาให้ลูกค้าแล้วนะคะก็เป็นโฉมใหม่ของ Raptor เลยนะคะลูกค้าไม่ได้เปลี่ยนเฉดสีค่ะเป็นโทนดำนะคะถัดมาค่ะเป็นส่วนของไฟนะคะไฟเป็นไฟ LED ค่ะเต็มระบบเลยนะคะมาพร้อมกับDayLight ที่เป็นตัว C นะคะแล้วก็ไฟตัดหมอกค่ะเป็น LED เช่นกันค่ะเป็นไฟตัดหมอกอัจฉริยะนั่นเองนะคะในส่วนของกันชนด้านหน้านะคะก็เป็นคลุมโทนสีดำค่ะแบบนี้เลยนะคะก็ทั้งชุดหน้าเนี่ยจะเป็นคลุมโทนสีดำเลยหล่อๆเท่ๆแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ที่ด้านล่างนะคะก็มีที่ลากจูงค่ะอันนี้ติดกับคัสซีเลยนะคะแข็งแรงและใช้งานได้จริงค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันบ้างค่ะในส่วนของด้านข้างนะคะซุ้มล้อนะคะเป็นขนาด3นิ้วค่ะแบบนี้เลยอันนี้สเปคมาจากโรงงานนะคะแล้วก็คันนี้นะคะยกอยู่ที่2นิ้วค่ะนะคะแล้วก็ปีกนกนะคะที่เราให้ลูกค้าไปนะคะเป็นปีกนกที่ขนาดใหญ่ที่สุดในตลาดเลยค่ะนะคะในเรื่องของการปรับองศานะคะดีมากๆเลยในส่วนของยางนะคะล้อแม็กนะคะลูกค้าเปลี่ยนนะคะเป็นยางซีรีส์ยาง 275/55i20 ค่ะเดิมแล้วเป็นขอบ18นะคะในส่วนของแม็กนะคะลายหล่อๆเท่ๆแบบนี้นะคะเป็นสีดำตัดด้วยขอบสีแดงค่ะออฟเซ็ตนะคะลบอยู่ที่24ค่ะหล่อและเท่มากๆเลยนะคะในส่วนของแก้มข้างค่ะเป็นดีไซน์แบบใหม่นะคะอันนี้เขาจะบ่งบอกถึงเครื่องยนต์ค่ะเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบเดี่ยวนั่นเองนะคะแรงม้าอยู่ที่170แรงม้าแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรค่ะในส่วนของกระจกมองข้างนะคะก็ทำมาเป็นโทนดำนะคะตัดด้วยโทนดำด้านนั่นเองนะคะแล้วก็มีไฟเลี้ยวมาให้พร้อมแล้วค่ะในส่วนของด้านข้างนะคะก็ใส่กันสาดให้ลูกค้านะคะเรียบร้อยค่ะในส่วนของบันไดนะคะก็เป็นดีไซน์แบบใหม่ค่ะแล้วก็ทำขนาดใหญ่นะคะที่สุดในตลาดเลยนะคะแล้วก็เป็นพื้นนะคะที่ช่วยรักษาช่วยในเรื่องของการปลอดภัยให้ลูกค้ามากขึ้นนะคะแล้วก็กันลื่นได้ดีเลยนะคะเป็นลายแบบนี้เลยในส่วนของด้านหลังนะคะลูกค้าไม่ได้ใส่โรบาร์ค่ะแล้วก็อันนี้นะคะเราก็เปลี่ยนแม็กเปลี่ยนยางให้ลูกค้านะคะแล้วก็เอาให้ลูกค้าไปด้วยค่ะเพราะว่าลูกค้าไม่ได้เทิร์นนั่นเองนะคะในส่วนของเรื่องโชคนะคะลูกค้าก็ปรับเอ้ยไม่ใช่ในส่วนของเรื่องโชคนะคะก็ของเรานะคะทำแบบใหม่เลยนะคะก็โชคนะคะอยู่นอกคัสซี่ทำให้วิ่งได้นุ่มนวลมากขึ้นนะคะบรรทุกได้มากขึ้นนะคะในส่วนของการบรรทุกเนี่ยกระบะเนี่ยก็ลึกมากขึ้นนะคะแล้วก็ช่วงของกระบะเนี่ยใหญ่มากขึ้นค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าออปชันที่ให้มานะคะใน Next Gen เนี่ยดีมากๆเลยค่ะในส่วนของด้านหลังนะคะไฟนะคะก็เป็นไฟ LED เหมือนกันค่ะนะคะทั้งดวงเลยก็ส่องสว่างมากๆเลยนะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะไฟเบรกเราย้ายมาอยู่ด้านหลังแล้วนะคะแล้วก็เป็นที่ครอบกระบะสีดำแบบนี้นะคะเป็นสเปคจากโรงงานมาเลยนะคะส่วนฝาท้ายกระบะนะคะก็เราเปลี่ยนจากสติ๊กเกอร์เนาะเป็นแบบปั๊มแล้วนะคะนี่เลยแล้วก็กันชนท้ายนะคะมาจากโรงงานเลยค่ะมีเซ็นเซอร์นะคะด้านหลังทั้งหมด4จุดนี่เลยก็ได้ไฟหล่อๆแบบนี้แล้วก็ออปชั่นจัดเต็มไปเลยนะคะในส่วนของด้านในเรามาดูกันค่ะด้านหลังนะคะอย่างที่บอกเลยว่ากว้างมากขึ้นนะคะแล้วเราก็ให้แอร์มาแล้วค่ะในส่วนของผู้โดยสารนะคะก็มีแอร์ข้างหลังให้ด้วยนะคะแล้วก็มีช่องต่อไฟ12โวลต์ค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าดีมากๆและกว้างขึ้นด้วยนะคะในส่วนของด้านหน้าค่ะนี่เลยดีไซน์แบบใหม่นะคะก็คือที่จับเลยค่ะแล้วก็ที่เปิดกระจกก็เป็นไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะคะพับกระจกตรงนี้ค่ะเราย้ายมาอยู่ที่ตรงประตูเปิดแล้วนะคะในส่วนของระบบไฟนะคะก็อยู่ด้านนี้เลยค่ะระบบไฟนะคะทั้งหมดเลยควบคุมตรงนี้เลยนะคะแล้วก็เป็นแบบครูซคอนโทรลแล้วนะคะสะดวกสบายมากๆเลยแล้วก็พวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าเต็มระบบค่ะนะคะแล้วก็เชื่อมต่อนะคะกับ
หน้าจอนะคะตรงนี้จะปรับได้หน้าจอตรงเป็นโหมดการขับขี่เนาะแล้วก็จะเชื่อมต่อกับหน้าจอแบบนี้เลยดิจิตอลนะคะขนาด8นิ้วนะคะแล้วก็เราสามารถปรับตรงนี้ได้เลยนะคะนี่เลยมันก็จะขึ้นตรงนี้แล้วก็บอกสถานะต่างๆนะคะแล้วก็รับสายวางสายได้ค่ะแล้วก็คุสคอนโทรลนะคะย้ายไปอยู่ข้างซ้ายนั่นเองค่ะเชื่อมต่อกับหน้าจอได้เลยนะคะแล้วก็สั่งคำสั่งเสียงภาษาไทยได้เลยหน้าจอนะคะเป็นหน้าจอ 10.1 ค่ะ Sync 4A นั่นเองนะคะแล้วก็รองรับ Apple CarPlay Android Auto ค่ะแบบไร้สายแล้วนะคะเป็นแบบไวเลสนั่นเองในส่วนของแท่นชาร์จนะคะก็วางชาร์จได้เลยนะคะแต่ถ้าลูกค้านะคะที่ไม่สามารถใช้แบบไวเลสได้นะคะเราก็มีสายเสียบชาร์จแบตให้ค่ะเกียร์นะคะเป็นเกียร์6สปีดค่ะแล้วก็นี่เลยมีโหมดการขับขี่นะคะอยู่ตรงนั้นเลยโอเคค่ะฝากไว้สำหรับรถ Next Gen XLT ด้วยนะคะถ้าพี่ๆสนใจอยากได้แบบนี้อยากแต่งแบบนี้นะคะทักเข้ามาหาอังโอเคได้เลยค่ะหรือว่าโทรเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์0960451718ค่ะเบอร์นี้แอดไลน์ได้นะคะอังโอเคยินดีให้บริการค่ะขอบคุณค่ะ